ถ้าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นการชิงสุกก่อนห่ามแล้วเมื่อไหร่จะตั้งต้นเวลานี้มัน88ปีแล้วนะเรายังถอยหลังย้อนกลับไปมากกว่า2475เพราะอะไรเราก็ต้องตั้งคำถามภาพแรกที่ผมจะฉายเนี่ยเป็นภาพที่เรารู้จักในกรณีของจอร์จฟลอยด์นะครับผมต้องการจะโยงประเด็นนี้เข้าสู่ประเด็นทางสังคมไทยนะครับกรณีจอร์จฟลอยด์ก็เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะฮะมีชาวอเมริกันผิวดำถูกตำรวจของรัฐในเมืองอเมริกาโพลิสนะครับเอาเข่ากดคอตรงนี้ประเด็นสำคัญก็คือมันก่อให้เกิดการลุกขึ้นสู้อาจจะเป็นประเด็นของเรื่องผิวนะฮะที่ผมประทับใจคือว่าปกติเวลาคนตายเนี่ยเราจะคิดว่า Rest in Peace ใช่ไหมฮะ RIP แต่กรณีของจอร์จฟลอยด์เนี่ยมีคนชูป้ายว่า Rest in Power ก็คือตายอย่างมีพลังไม่ใช่ตายอย่างสงบหรือตายอย่างดับศูนย์อันนี้สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีสาธุคุณของเขาเนี่ยที่มาพูดในโบสถ์หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเอาเข่าออกจากคอของคนผิวดำข้อสำคัญเมื่อเขาเขียนกันว่า Black Lives Matter ผมก็มาฉุกคิดว่าโอ้อันนี้ดีมากก็คือชีวิตของคนผิวดำมีราคามีค่านะครับในประเทศไทยผมก็มองว่าไทย Right Matter ก็คือสิทธิเสรีภาพของคนไทยก็มีสาระสำคัญนี่ปัญหาก็คือว่าในอเมริกาเองเนี่ยทำไมจึงเกิดการอัพไรซิ่งอย่างใหญ่หลวงท่ามกลางสถานการณ์ที่ระบาดใหญ่ในโควิดโดยที่ประชาชนไม่ฟังเสียงของรัฐบาลจริงๆแล้วไม่ใช่ตำรวจนะฮะที่กดคอแต่เป็นอำนาจรัฐที่กดคอเมื่อเป็นอำนาจรัฐมาพูดในฐานะที่ผมเป็นนักเคลื่อนไหวในภาคของประชาชนแล้วก็ในภาคของที่มีองค์กร NGO ด้วยเนี่ยผมก็เห็นว่าประชาชนก็พยายามที่จะอาศัยกลไกรัฐนะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่ากรณีการตายไม่ได้เกิดจากการขาดอากาศหายใจอันนี้คือทางแพทย์ชันสูตรนะฮะพลิกศพกันเลยทางการบอกว่าเกิดจากการที่มีโรคหัวใจแทรกซ้อนญาติก็จึงต้องไปอาศัยผู้เชี่ยวชาญอิสระก็คือแพทย์อิสระในสุดเขาก็สรุปนะฮะว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการถูกกดที่คอแล้วก็ถูกตำรวจอีก2นายเนี่ยกดหลังแล้วก็กดที่เท้าไว้ทำให้เลือดไม่เลี้ยงสมองแล้วก็ตายเห็นไหมฮะเราต้องใช้ภาคประชาชนทั้งนั้นในการต่อสู้ทำไมคนผิวดำถึงคนเดียวพอตายปุ๊บคนทั่วไปยังรู้สึกว่าคนผิวดำทั่วโลกเนี่ยถูกกดคอหมดอันนี้คืออำนาจประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่อานาคิสเราลืมไปแล้วหรือว่าอธิปไตยเป็นของประชาชนเราอุตส่าห์มอบไปตัวแทนให้ตัวแทนไปสร้างรัฐตำรวจแต่รัฐตำรวจกลับมากดคอเราแพทย์ที่ชันสูตรก็มากดคอเราเพราะนั้นอำนาจประชาธิปไตยที่เหลืออยู่ทางเดียวคือประชาธิปไตยทางตรงDirect Democracy เนี่ยในความหมายของผมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการประท้วงบนท้องถนนอย่างเดียวแต่ก็มีความสำคัญมากนะครับผมหมายถึงว่าเวลาประชาชนหมดทางออกเขาต้องดิ้นรนในการใช้ประชาธิปไตยทางตรงแต่ไม่ได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นอนาคิสเพราะถ้าเป็นอนาคิสเขาก็ถูกปราบโดยง่ายเพราะเขาไม่มีอะไรเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อประมาณเกิน10ปีมาแล้วนะครับเกือบ20ปีเนี่ยโครงการสมุนไพรพึ่งตัวเองเล็กๆนะฮะแล้วกว่าจะพัฒนาเป็นมูลนิธิเนี่ยเราลงไปทำงานในชุมชนชนบทที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรชาวบ้านที่นั่นก็แน่นอนครับยากจนแต่ก็โอเคตรงนั้นน่ะประชาชนมันมีความตื่นตัวมันเป็นพลังพลเมืองที่เขาตื่นรู้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับก็คือประชาชนเขามีแต่แรงงานนะฮะเวลานี้ใครจะไปเกี่ยวข้าวลงแขกฟรีอะฮะเขาไม่มีเงินธนบัตรไม่มีเงินสดเขาต้องใช้แรงงานทีนี้เขาก็ลองคิดคือเขาคิดแค่คูปองแรงงานเท่านั้นเองนะฮะเวลาเขาไปทำงานให้ใครเขาก็บอกว่าอ่ะให้คูปองนี้ไปแล้วคูปองเนี้ยสามารถไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้อข้าวซื้อเครือซื้อปลาร้าซื้อของในสหกรณ์ร้านค้าได้หมด
ันนี้คือประชาธิปไตยทางตรงครับเขาไม่ได้คิดแบงก์โนตด้วยซ้ำไปเขาคิดแค่เขาเรียกว่าเบี้ยกุดชุมมีชื่อเสียงมากนะครับขนาดว่านักเศรษฐศาสตร์ในอเมริกาเนี่ยมาทำวิจัยด้วยปรากฏว่าวันดีคืนดีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังลงมาด้วยข้อหาว่าคุณเสี่ยงมินเมต่อการเป็นกบฏในราชอาณาจักรเพราะทำธนบัตรขึ้นมาแค่ประชาชนต้องการประชาธิปไตยทางตรงทางเศรษฐกิจที่เขาต้องการแปรแรงงานเขาขึ้นเป็นคูปองนะครับไม่ใช่ธนบัตรนะครับแล้วคูปองเขาบางทีเขาก็ทำรูปชาวนาเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยในอเมริกาเขาก็ทำกันถมเทแต่ถูกกล่าวหาว่าคิดจะทำธนบัตรขึ้นมาเทียมธนบัตรของรัฐมันคับแคบขนาดไหนครับเพราะว่าถ้าขืนทำไปเขาก็โดนจับติดคุกแล้วโทษก็ร้ายแรงมากนี่ผมทางการเห็นว่าง่ายๆว่านี่คือประชาธิปไตยทางตรงนะครับความหมายของประชาธิปไตยของนายปรีดีพนมยงค์นี่นะครับกับราชบัณฑิตเนี่ยเวลานี้ตรงกันถ้าไปเปิดนะครับก็คือแบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่นะครับปัญหาก็คือว่าคนลืมไปว่าประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมันมากกว่าการมีส่วนร่วมนะฮะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของอธิปไตยใช่ไหมฮะแล้วไอ้แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่เนี่ยที่มันจะคลาสกันมากก็คือมันมีคำว่าโมนาคีด้วยนะครับก็หมายถึงแบบปกครองนะครับที่ถืออำนาจของบุคคลคนเดียวโมโนเนี่ยฮะเป็นใหญ่หรือองค์อธิปัตย์ที่อยู่ภายใต้อำนาจนิยมเผด็จการนะครับจะจุดๆว่ามีพลัสทหารหรืออะไรสุดแท้แต่นะครับอันเนี้ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะผสมผสานระหว่างสิ่งที่เรียกว่าแบบการปกครองที่มีมติมหาชนเป็นใหญ่กับแบบการปกครองที่ใช้อำนาจสูงสุดที่มีจากยอดปรมิตรเป็นใหญ่เนี่ยมันจึงต้องลงรูปคลานี่เป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นทฤษฎีธรรมดาแล้วนายปรีดีพนมยงค์เองผมพยายามไปค้นเอกสารที่อยู่ในช่วงที่ท่านมีอำนาจไปค้นในหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์เนี่ยครับเป็นหนังสือของพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภานะครับซึ่งเป็นเจ้านายคนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทเป็นองคมนตรีเป็นอะไรต่างๆในช่วงนั้นนะครับแล้วท่านเขียนเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมานะครับทีนี้เวลาท่านเขียนเนี่ยท่านก็ให้เพื่อนท่านเขียนคำนำก็คือปรีดีพนมยงค์เขียนคำนำนายปรีดีพนมยงค์เนี่ยเขียนชัดเจนนะครับแบบการปกครองราชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสามารถให้สิทธิเสรีภาพเสมอภาพพราดรภาพได้ไม่น้อยกว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่น้อยกว่าประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปติดในแบบอันนี้ท่านเขียนเมื่อ2477นะฮะแล้วท่านก็พูดถึงฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะมุ่งเน้นคือฉบับเต็มของท่านนะฮะในเรื่องของลิเบเต้เอกาลิเต้เพราะท่านเป็นฝรั่งเศสท่านก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็คือเสรีภาพเสมอภาคแต่ฟราเทอร์นิเต้เนี่ยจะน้อยเพราะนั้นจึงต้องใช้วิธีการหักโค่นแต่ของไทยเราเนี่ยเราคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่าฟราเทอร์นิเต้ก็คือพราดรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยควรมุ่งไปควรร่วมมือมุ่งไปสู่ความใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือมุ่งไปสู่ความสุขสมบูรณ์ของประชาชนของราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เลยขัดกันเพราะว่าในทางประชาธิปไตยตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วนะครับหรือก่อนหน้านั้นความมั่นคงของมนุษย์เลยนะจริงๆกับความมั่นคงของรัฐาธิปัตย์เนี่ยต้องเชื่อมโยงกันเพราะนั้นก็ถือว่าลิเบเต้เอกาลิเต้เฟรเทนิเตอร์สำคัญถ้าไม่มีเขาจะใช้คำว่าอูเดอร์มอตหรือยอมตายอันนี้สำคัญมากนะครับว่าประชาชนเล่นละครไม่เป็นครับถึงได้สู้มาเรื่อยหรือยอมตายแต่ตายยังไงคือ race in power นะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับแต่นโปเลียนสวนนะครับในช่วงวันนี้ว่าฝรั่งเศสเนี่ยนโปเลียนสวนกลับมาสวนว่าอะไรครับรัฐาธิปัตย์ต้องมีคาวเร่นะครับอันที่สองมีแองฟองเตรอันที่สามมีแอตเทเรคืออะไรครับความมั่นคงของรัฐคือทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่ถึงจะปกครองประเทศได้อันนี้ไม่ใช่พระเจ้าหลุยส์นะครับนี่คือระบอบทหารที่สถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิ
ดีไม่ดีนี่อีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็ใช้อย่างนั้นนะครับแต่ของเราเนี่ยจะแนบเนียนกว่าประเทศไทยเนี่ยมีปกครองแบบพ่อกับลูกนะแบบพ่อขุนพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการแบบสืบมาไกลตั้งแต่พ่อกุลาคำแหงไอ้ตรงเนี้ยคือจบสลิดเนี่ยไม่รู้แกฟังจากใครมาแต่อันเนี้ยมันมีเค้าๆอย่างที่อาจารย์พิษตั้งคำถามว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงกับปกครอง2475เป็นการชิงสุกก่อนห่ามคือจะเอาผลไม้มาในขณะที่มันยังห่ามยังดิบอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะตั้งต้นใช่ไหมฮะเวลานี้มัน88ปีแล้วนะเรายังถอยหลังย้อนกลับไปมากกว่า2475เพราะอะไรเราก็ต้องตั้งคำถามอันนี้คือไม่ใช่ล้มลุกคลุกคลานครับมันถูกกดคอให้แน่นิ่งอยู่กับดินในกรณีของคนสีผิวนะเขามีประวัติศาสตร์การต่อสู้อย่างที่สาธุคุณที่เขาพูดว่า410ปีเขานับเป็น410ปีเลยนะฮะที่ถูกกดขี่มาจากแอฟริกามาถึงอเมริกาแต่เซนส์ของประวัติศาสตร์เราเนี่ยมีแค่ไหนนี่ผมขอขอบคุณที่อาจารย์ชัยวิทย์ได้อย่างน้อยท่านย้อนกลับไปถึงเป็น100ปีได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ารากยิ่งลึกนะฮะเราก็ลำต้นจะแข็งแรงทั้งเรารากลึกเนี่ยจิตสำนึกถ้าเราไม่มีเรื่องประวัติศาสตร์หรือประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะอ่อนแอนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้เรียนกันอันนี้ไปโทษนักเรียนนักศึกษาไม่ได้เพราะประวัติศาสตร์ราชการเนี่ยเขาไม่สอนกันว่าคุณจะไปค้นหาแปลแรงต่างเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับอภิสิทธิ์ชนกับการครอบงำรัฐสภานะครับก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งนะฮะท่านพีจะบอกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยท่านรู้ดีว่าอภิสิทธิ์ชนเนี่ยมีกำลังทรัพย์ใช้เป็นทุนในการเลือกตั้งได้ยิ่งกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นฝ่ายสามัญชนอยู่แล้วถ้าหากตัวแทนของอภิสิทธิ์ชนได้เป็นวุฒิสมาชิกโดยไม่ต้องรับเลือกจากราษฎรอภิสิทธิ์ชนกับลูกสมุนก็สามารถผูกขาดอำนาจการปกครองไว้โดยเด็ดขาดตลอดการชาติก็จะมีรัฐบาลของอภิสิทธิ์ชนตลอดการโดยแต่งตั้งจากอภิสิทธิ์ชนตลอดการขีดเส้นใต้นะท่านใช้คำว่าตลอดการตลอดการตลอดการไม่ใช่ว่าท่านหมดหวังนะครับท่านต้องการจะปลุกเราแล้วมันตรงกับตอนนี้เลยอย่างที่เราพูดถึงรัฐธรรมนูญ2560วุฒิสมาชิกหรือว่าสภาผู้เฒ่าเนี่ยครับแต่สภาผู้เฒ่าของอาจารย์ปรีดีเนี่ยในยุคที่ท่านทำพรบไอ้ทำรัฐธรรมนูญปี2489เนี่ยหลังสงครามแล้วเนี่ยเนื่องจากคณะราษฎรเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครก็พี่เลี้ยงเป็นไกด์ดิโมเคซี่ให้10ปีแล้วก็จะคืนอำนาจโดยเต็มที่ให้กับประชาชนที่มาเกิดสงครามโลกไงครับช่วงระยะประมาณ15ปีเกิดสงครามโลกพอสงครามโลกสิ้นสุดนะฮะวันที่16สิงหาคม2488เราประกาศสันติภาพแล้วเนี่ยรุ่งขึ้นปี2489หรือพฤษภาคมเราก็ประกาศรัฐธรรมนูญแต่มีสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเรียกว่าเกียรติเสียนะครับให้มีวุฒิสมาชิกซึ่งรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้3ฉบับนะครับไม่มีนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกว่าชั่วคราวที่บอกว่าอำนาจการปกครองของประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายแล้วก็มีบางมาตราซึ่งล่อแหลมมากก็คือว่าพระมหากษัตริย์ละเมิดไม่ได้แต่สภาตรวจสอบได้อันนี้แต่หลังจากนั้นก็หายไปนะครับแล้วก็มาเป็นฉบับสาวรนะครับที่เรารู้กันคือ10ธันวาคม2475และปี89ให้มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสภาสูงแต่สภาสูงเนี่ยอย่างน้อยสุดก็มีที่มานะครับว่าให้ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเป็นผู้ที่สรรสภาสูงไม่ใช่มาจากพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งวุฒิสภาฉบับเนี้ยแรงกว่าฉบับก่อนเพราะมีความสามารถในการเลือกรัฐบาลได้อีกอย่างน้อย2สมัยคือไม่ใช่แค่สมัยเดียว4ปีแล้วเลิกกันนะครับยังมีสามารถเลือกรัฐบาลในช่วงเนี้ยไม่ว่าจะมีการยุบสภาเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยวุฒิสภาชุดนี้มีอำนาจเหนือส.ส.เลือกได้เลยก็ตรงกับที่อาจารย์ปรีดีได้ทำนายไว้ได้เขียนไว้นะครับว่าตลอดการตลอดการตลอดการแต่นี้เราจะเบรกทูสิ่งที่เรียกว่าวงจรอุบาทในประชาธิปไตยอย่างไรซึ่งผมก็มองไม่เห็นทางอื่นหรอกครับนอกจากว่าเราต้องใช้ประชาธิปไตยทางตรงในหลายรูปแบ
นะฮะไม่ใช่แต่เรื่องการประท้วงนะครับแกก็เป็นกสิกรธรรมดาคนหนึ่งแกก็ต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับในพื้นที่เท่านั้นเองแต่เป็นการต่อสู้แบบทางตรงก็คือต่อต้านเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มาลุกล้ำพื้นที่ที่เป็นฉาปลายเลนป่าชายเลนของสาธารณะป่าพรุนะครับโดยไม่เป็นธรรมแต่แกก็ถูกลอบยิงนะฮะขณะที่ลงจากรถบกสธรรมดาก็ถูกลอบยิงตายแต่ที่ประชาชนก็ต้องตั้งรูปสารวลีให้คือมันไม่มีทางเลยเขาก็ต่อสู้โดยทางตรงเขาไม่ใช่เดินขบวนประท้วงอย่างเดียวหรือปิดถนนอย่างเดียวแต่เขามีการต่อสู้ในทางด้านกฎหมายเขารู้สึกว่าเขารู้น้อยเขาก็ไปเรียนกับอาจารย์นิธิตั้งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขึ้นมานะครับกับภรรยาของเขาก็ไปเรียนไปอะไรกันแล้วก็ต่อสู้นะครับขณะเดียวกันเขาก็มีความนอบน้อมเขาเคารพนับถือชนชั้นนำที่มีสติปัญญาทุกท่านนะครับแล้วเวลาเขาต่อสู้เนี่ยมันเหมือนกับเขาโดดเดี่ยวแต่เวลาเนี้ยโอเคเขาก็มีชะตากรรมเหมือนจอร์จฟลอยด์นั่นแหละแต่ว่าคนยังไม่ลืมเรื่องที่สำคัญมากที่สุดอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงไอ้เข้าโครงการเศรษฐกิจเนี่ยมันจะพูดถึงสิ่งเรียกว่าสหกรณ์เดิมทีผมมองอาจารย์ปีดีเนี่ยเหมือนกับพวกในเชิงสถาบันก็คือเหมือนกับเป็นสังคมนิยมก็ตอนแรกก็อาจจะมองคล้ายๆกับคุณสมศักดิ์เจียมว่ามันไปลอกจากโบลชีวิกมาหรือเปล่าคุณสมศักดิ์เจียมเห็นด้วยกับพระราชวิจารณ์นะว่าความคิดของในปีดีเนี่ยในเข้าโครงการเศรษฐกิจเนี่ยเหมือนโบลชีวิกไปลอกกันมาทั้งดุ้นนะครับแต่นี้พอเรามาดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะถูกล้มลงไปนะครับก็ตามเนี่ยมันก็มีอะไรทำได้ตรงหลายอย่างที่เป็นผลพวงมาถึงปัจจุบันเขามีเป้าหมายในเรื่องความไม่เป็นธรรมชัดเจนอันดับแรกเนี่ยที่แกบอกว่าไอ้ความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเป็นเฉพาะสังคมไทยที่บอกว่าเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยสำคัญเพราะแกบอกตอนแกเรียนกฎหมายนะครับสองบุคคลสองจำพวกที่ไม่เสมอภาคในกฎหมายคือหนึ่งคนที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือพวกมหาอำนาจที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเวลาหรือคนไทยก็ได้ที่เป็น subject นะครับในประเทศต่างๆประมาณ 13-15 ประเทศนะฮะก็ไม่ต้องขึ้นศาลไทยหรือขึ้นศาลไทยก็ต้องมีศาลของชาตินั้นนั่งอยู่ด้วยเวลาท่านไปฝึกว่าความท่านเห็นท่านบอกท่านรับไม่ได้หรือเจ้านายตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อันนี้คือสำคัญคือท่านเห็นเรื่องกฎหมายก่อนแต่แน่นอนตอนที่ท่านไปทำนาอยู่2ปีท่านก็เห็นในแง่ความไม่เป็นธรรมเรื่องอะไรครับเรื่องเงินและชูประการก็คือพอคุณยกเลิกระบบทาสระบบไพร่ลงไปเนี่ยมันมีอย่างที่อาจารย์พิษพูดไม่มีผิดเลยครับระบอบอาณานิคมของมันเนี่ยโดยเฉพาะอาณานิคมของคนภายในกันเองเนี่ยมันจะเดเวลอปขึ้นมันไม่มากดขี่ทาสไพร่คุณเหมือนแต่ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าแรงงานมันไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นเขาต้องการเงินครับเงินก็คือเป็นโพแท็กซ์ใช่ไหมฮะเงินต่อหัวเลย6บาท6บาท6บาทแล้วมีพรบผมก็มาใส่หน้าพรบด้วยว่ามันมีมาเนิ่นนานปรับปรุงมาด้วยนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ปรับปรุงมาถึงรัชกาลที่6ก็คือเป็นระบบไพร่แบบนึงถ้าผมมีตังค์ผมไม่รู้คุณนางผมก็จ่ายได้ทุกปีแต่ถ้าผมไม่มีตังค์อ่ะเกิดฝนแล้งน้ำท่วมถึงแม้ผมมีนาถ้าผมไม่มีเงินจ่ายในปีนี้นะฮะผมอาจจะถูกยึดที่นาได้ซึ่งมันมีคำนวณคดีเรื่องพวกนี้เยอะมากในการยึดที่นาชาวบ้านที่ไม่สามารถจ่ายเงินและชูประการได้ที่ไม่สามารถจ่ายเงินอากรสัมพัสสอนก็คือนับผลของต้นไม้แต่ละอย่างอันไหนที่มีราคาดีก็เก็บภาษีมากค่าน้ำค่านาโดยเฉพาะอาการค่านาด้วยค่าน้ำด้วยเก็บแม้กระทั่งค่าผักบุ้งนะครับที่คุณจิตภูมิวิสักเขาเขียนไว้ไปอ่านก็เยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นความจริงนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ต้องการให้มีแล้วมันหมดไหมครับคุณพูดอย่างกับว่าคณะราษฎรเนี่ยนอกจากชิงสู่กรหามแล้วคิดจะชิงอำนาจถึงขนาดที่ผมเจ็บช้ำน้ำใจทุกวันนี้ก็คือว่าเวลาผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าคณะราษฎรคืออมาตยาธิปไตยเพราะมาจากข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วเร็วๆนี้มีโซเชียลออกมาเยอะเลยถ้าจะนับถือนายปรีดีพนมยงค์ให้ไปนับถือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะหนึ่งประยุทธ์จันโอชาทำรัฐประหารแล้วพ่อของรัฐประหารคือคณะราษฎร
แล้วลูกของมันเนี่ยสืบทอดมาถึงประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่เกี่ยวกันตรงไหนครับเพราะว่าคนเรียนประวัติศาสตร์ก็รู้ดีว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยที่มันประสบความสำเร็จเพราะมันใช้อำนาจกองทัพบกส่วนทหารเรือทหารอากาศตำรวจเนี่ยมันเป็นแอคเซสซอรี่นะครับเป็นเครื่องประดับเฉยๆกองทัพบกเนี่ยใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลานี้เนี่ยเวลาเทียบเท่าพวกนายพลทั้งหลายเป็นอธิบดีเนี่ยกองทัพบกถึงเยอะที่สุดใน244ตำแหน่งกองทัพบกว่าไปอย่างเดียวเนี่ย133ตำแหน่งอันนี้มันมีความสำคัญในการสร้างรัฐทหารนะครับไม่ใช่รัฐราชการธรรมดาเพราะถ้าคุณเทียบเท่าอธิบดีคุณไปเป็นตำแหน่งอิสระไปนู่นไปนี่ได้ทั้งหมดเรียกว่ากลุ่มประเทศนี้ได้เลยเห็นไหมฮะเขาออกระเบียบเลยเร็วนี้เองเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะฮะระเบียบกระทรวงกลาโหมของกระทรวงกลาโหมนะว่าด้วยการเทียบเท่าอธิบดีให้กับนายทหารโอเคนะฮะไอเรื่องรองจับปลัดเป็นแม่ทัพสี่เหล่าถึงตำรวจเนี่ยสามเหล่าผมไม่ว่าเลยแต่นี่ไปถึงผอ.ที่คุมกำลังเวลาเขาบอกว่าผอ.นี่เป็นฝ่ายบริหารและเป็นนายพลมีสิทธิ์อธิบดีไอ้บริหารนี่มันคือจริงๆมันมีกำลังทหารแล้วเขาก็ต้องการสร้างรีจิมันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการแสดงละครเล่นๆเป็นการแสดงละครที่ต้องการจะสร้างอาณานิคมแบบใหม่ให้มันแข็งแกร่งขึ้นในการที่จะdivide the rule ไหนๆแล้วก็มาพูดถึงทางออกนิดนึงนะครับสิ่งที่ปรีดีพูดไว้ทิ้งท้ายทิ้งระเบิดเลยว่าท่านพูดนโยบายทหารนะครับอยู่ในข้อที่4นะครับรัฐบาลนี้ถือว่ากำลังทหารที่มีอยู่นั้นเป็นของประเทศชาติโดยเฉพาะทำไมต้องเขียนอย่างนี้และจะได้ปรับปรุงจัดการปกครองทางทหารให้สอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตยตามที่เหมาะสมกับประเทศไทยของเราแน่นอนครับประชาธิปไตยของปรีดีพนมยงค์เนี่ยเป็นของจริงครับแต่ประชาธิปไตยนับตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มาเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆที่คนละแบบกัน